ถ้าเกิดใครชอบเพลงแบบสบายๆเขาเรียกแบบ easy listening เนาะอันนี้เข้าทางคุณเลยอันนี้เข้าอะคูสติกแต่ผมก็ไม่ได้ทำเหมือนเดิมไอ้นี่ทำอีกแล้วระบายมันออกมาปีกองพูดเลยคือวันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วคนทั้งโลกจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังโดนอะไรมาบ้างก็แค่อันนี้ก็แค่อยากจะอวดว่าแบบไอ้ที่เห็นนึกว่าผมทำอะผมไม่ได้ทำไอ้นี่ทั้งนั้นโอ้เจ้าของความคิดลุงแบบลุงถ้าทุกคนเป็นเหมือนผมหมดเงี้ยมันก็ก๊อปมาทำไมก็จะแบบก็จะมีสงการหลายคนทำไมไงใช่ก็ต้องวิธีการค่ายชื่ออะไรของเราสองคนมีอัพสเตอร์ครับแล้วศิลปินเพลงอะไรเอาเลยฝากเลยฝากท่านผู้ชมเลยเอาเอ้ยก่อนครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมีอันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยไปแล้วกับเพลงเกินปุยมุ้ยนะครับก็คือน้องเอ้ยจิรัตซึ่งตอนนี้ก็ใน TikTok น้องเขาก็กำลังแบบกำลังปั้นเลยกำลังสนุกสนานเลยกำลังสนุกสนานบันเทิงครับสำหรับใครที่ชอบผู้หญิงโกโก้อ่ะมีโกโก้ตลกๆก็ไปดูได้แล้วก็น้องเมดี้บอสอันนี้ก็คือน้องเขาจะเป็นแบบฟิลแบบสายโวคอลเลยเน้นโวคอลเลยเน้นโวคอลเลยเป็นโวคอลิสต์ชื่อเมดี้บอสกับเพลงที่แล้วอ่ะร้องกับพิมพ์ทิติชื่อเพลงถ้ารู้ว่าแพ้ตอนนี้น้องปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเสียใจได้ยังแล้วก็มีน้องอีกคนนึงน้องผู้หญิงครับเป็นสาวเท่ชื่อเหมือนพลอยก็เสียงจะเท่ๆหน่อยนั่นถ้าเกิดใครชอบเพลงแบบสบายๆเขาเรียกแบบ easy listening เนาะอันนี้เข้าทางคุณเลยอันนี้เข้าอะคูสติกแต่ผมก็ไม่ได้ทำเหมือนเดิมไอ้นี่ทำอีกแล้วระบายมันออกมาปีกองพูดเลยคือวันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วคนทั้งโลกจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังโดนอะไรมาบ้างก็แค่อันนี้ก็แค่อยากจะอวดว่าแบบไอ้ที่เห็นนึกว่าผมทำอะผมไม่ได้ทำไอ้นี่ทั้งนั้นโอ้เจ้าของความคิดลุงแบบลุงมาอย่างนี้เลยแต่เราก็สนองเขาไงพอเขาบอกว่าจะเอาแบบนี้เราก็ทำให้เขาได้ไงก็ขอช่วยถ้าอยากได้แบบนี้เราก็ช่วยไอ้เราก็มีนิมิตไงพี่โดเรามีนิมิตว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ว่ะใช่คุยกับน้องมาแล้วมันประมาณนี้ไว้ลุงเฮ้ยลุงนี้ดีกว่าเนี่ยแล้วน้องผู้ชายอ่ะน้องผู้ชายนี่คือชื่อบาสสิริชัยครับเป็นนักร้องอีสานน้องอ่ะเคยทำเองมาก่อนแล้วน้องก็จะแบบว่าเป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงแบบจิโกอกหักอ่ะแบบอีสานอ่ะอีสานจิโกอกหักเลยมาก่อนอย่างเงี้ยบังเอิญพอมาอยู่กับผมได้ปล่อยเพลงแรกไปปั้งดังเฉยชื่อเพลงมักเจ้าบักคักครับผมอันนี้ก็อยู่ในTikTokใช่ในTikTokเลยตอนนี้กำลังโดนเลยประมาณนั้นเรื่องนี้คุณจะว่ายังไงคุณจะระบายอะไรออกมาคุณบอกว่าเอาอีกแล้วอันนี้เล่านอกเรื่องได้ไหมได้สักประมาณ 4-5 ทุ่มครับ4-5 ทุ่มแล้วก็นั่งอีดิทเพลงทำงานของเรานะงานที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อจะได้ไม่ว่างจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็นั่งเสร็จแล้วเตรียมนอนแล้วแหละอีกแป๊บนึงเดี๋ยวน่าจะได้นอนลุงอัดกีตาร์ให้หน่อยคอรัสมาด้วยนะแต่ไม่ต้องคอรัสตามคำร้องนะเป็นเสียงฮู้ฮาอย่างเดียวก็พอผมก็แบบคอรัสฮู้ฮาอย่างเดียวก็พอปกติที่เวลาเราทำคอรัสเราก็จะแบบคอรัสเกาะกับคำไปอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีฮู้ฮานี่มาขอฮู้ฮาอย่างเดียวคืออะไรวะพอส่งไฟล์มาเท่านั้นแหละอยากบอกว่าไอ้หลงอีล่านางเอ้ยอ๋อเข้าใจแล้วเปิดมาโอ้โหเพลงอีสานอ๋อมิน่าจะไปร้องได้ยังไงเขาก็เลยพยายามช่วยไงให้ฮูฮาอย่างเดียวเลยพอฮูฮาแต่ส่งมาเป็นห้างงูเป็นคนอย่างนั้นด้วยห้างงูอ่ะเอาไปตัดสลับเอาเองแล้วกันนะสลับเอาเองก็อยากเสียเวลาในคอมเลยตัดก้อนยกก้อนสลับกันทุกอันเลย